วัสดีค่ะวุ้นแฟนซี .com นะคะวันนี้เราจะมาทำวุ้นเค้กกล่องไอติมกันนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นวุ้นนมสดนะคะทำวัตถุดิบก็จะมีนมสดนะคะผงวุ้นค่ะกล่องไอติมนะคะล้างข้างในสะอาดหมดแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีพิมพ์กดรูปดาวนะคะซึ่งเราจะเอามาทำลายวุ้นเค้กนะคะแล้วก็จะใส่นมสดนะคะผงวุ้น1ช้อนชานะคะคนให้ผงวุ้นกับนมสดเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณ5นาทีแล้วเราก็นำเข้าไปไมโครเวฟนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเหมือนกันถ้าผงวุ้นละลายหมดแล้วมันจะไม่มีเม็ดผงวุ้นติดอยู่นะคะนี่นะคะวุ้นที่เรานำออกมาจากไมโครเวฟแล้วนะคะเอาไปแล้วก็จะใส่กล่องไอติมกันแล้วนะคะแล้วก็จะพักไว้ให้เซตตัวนะคะเราก็จะนำเข้าตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำลายเค้กกันเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะวุ้นเค้กของเราได้ละนำออกมาจากตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะด้านนี้ก่อนนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะคว่ำลงก่อนเพราะว่าเราจะเอาพิมพ์ดาวกดนะคะจะกดตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเราก็จะดันตัวดาวออกนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นดาวเป็นหลุมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอากลับใส่ด้านเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นด้านล่างเราก็จะทำแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาจิ้มฟันดันขึ้นมานิดนึงนะคะดาวก็จะเป็นสีฟ้าเราจะใส่สีฟ้านะคะเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นนมสดที่เหลือนะคะเราก็จะมาทำเติมสีฟ้าตรงนี้นะคะไปนะคะเราจะมาทำตัวดาวกันนะคะแล้วก็จะใช้วุ้นนมสดที่เหลือนี้นะคะแล้วก็สีฟ้าค่ะสีผสมอาหารสีฟ้านะคะร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เซตตัวนะคะแล้วเราจะนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะมาแกะดูหน้าตาวุ้นเค้กกล่องไอติมของเรากันนะคะ